โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กของ Legend World สายพูดนะพูดนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างนั้นอย่าช้าอยู่ใหญ่จงไปกันเถิดนะฮะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นจะบอกไว้ก่อนนะว่าเด็กนี้นะเป็นแค่แนวทางการจะเด็กนั่นเองเป็นแค่แนวทางการจะเด็กแค่นั้นนะสำหรับใครที่อยากจะตามก็จัดได้นะสำหรับใครที่ไม่อยากจะตามก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่ทําแนวทางให้ดูนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นใหม่นะสําหรับคนเล่นเก่าๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคงั้นก็ไปได้มันเลยไม่แรกแฟลกอีกแล้วนะฮะช่างมันปล่อยมันไปนะอย่างที่เป็นทุยนะโอเคอันต่อไปจะเป็นเคสิทธิ์ผู้สวมรองเท้าบูทนะครับผมก็จะใส่ไปเลย4 ใบนะตัวนี้ตัวหลักเลยนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นยูนิคอร์นผู้พักดีนะครับผมใส่ไปอีก4 ใบนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งใบต่อไปนั่นก็คืออัศวินพูดดีนิซี่นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4 ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นม้าก่อสลักม้าแกะสลักเกาะม้าแกะสลักนะฮะผู้นำพาความฝันดาฮาฮัสดาราฮัสนะฮะผมก็จะใส่ไปอีก4 ใบชื่ออ่านยากชิบหายอันนี้แหละโอเคมาสเตอร์ไซส์2นะเรคเก็บผู้วิ่งทะยานในแสงจันทร์นะครับผมต้องใส่ไปอีก4 ใบนะครับผมมาสเตอร์ไซส์2ไปต่อไปก็คือราชแห่งป่าสตราท็อกนะถามว่าพอพูดทำไมใส่สตราท็อกนะเพราะว่ามันเพิ่มเกียรติได้ดีนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นราชแห่งพูดนะโบเรรอนนะโบโอเบรอนโอ้โหไปหมดแล้วลิ้นไปหมดแล้วนะโอเคอันต่อไปก็เป็นดาบเรื่องชื่ออารุนติ้งนะครับผมใส่ไปอีก4 ใบอันต่อไปก็เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์นะใส่ไปอีก4 ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นมหาเวทไวทัสนะครับผมก็จะใส่ไปอีก3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นการสะท้อนความเสียหายของเอลเซลนะครับผมก็จะใส่ไปอีก2 ใบอันต่อไปก็จะเป็นโล่แห่งเออร์คิลิสนะใส่ไปอีก2 ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็น Power of Mythology นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4 ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นน้ำตาเบนชีที่ใช้เรียกผู้ตายนะครับผมใส่ไปอีก4 ใบนะครับผมโอเคนะเมื่อกี้ผมเผลอเอาวันนี้ไปไว้ล่างนะเลยเอามาไว้หลังสุดก็ได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Getter Curse Dragon นะครับผมก็จะใส่ไปอีก2 ใบนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะถามว่าทำไมมีวินเทอร์ไซด์อีกแล้วอันนี้เอามาช่วยในการตีนะครับผมซึ่งแต่ละตัว2คีย์หมดเลยนะอันนี้ก็2คีย์นะก็เน้นการโจมตีแบบเร็วๆนะครับผมเพราะแต่ละตัวมันก็ไซส์น้อยๆนะโอเคอีกอย่างนึงก็คือพอพูดมันมีน้อยนะก็เลยจำได้แค่นี้แหละก็มีเอาตัวนี้มาเพิ่มนะฮะโอ้โหนะโอเคก็ไปแล้วครับแค่นี้แหละก็ไอ้แคสซิสนี่ก็มันก็ช่วยเพิ่มคีย์ของไอเทมให้อีก3นะทำให้ถ้ามีการในดรอปโซนตามที่มันกำหนดนะก็คือ10 ใบนั่นเองนะครับผมก็พวกนี้มันก็จะช่วยในการเน้นเพิ่มการในดรอปโซนเยอะๆนะฮะแต่ระวังเด็กเอานะ โอเคนะผมสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้